ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการในการดูแลเด็กๆทีมวินสู่ฝันนะครับไม่ใช่แค่รุ่น6อย่างเดียวก็คือทุกรุ่นเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยคือเราไม่เคยเจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอเขาก็รู้สึกว่าอบอุ่นกับพวกเขานะครับรู้สึกดีครับที่ได้เข้ามาจริงไม่ยากนะผมว่าเพราะว่าฐานของเด็กเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่ามาความพร้อมแล้วความเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาเด็กเขาโตแล้วเหมือนกันมันเราคุยกับเขาก็เชื่อฟังเราด้วยมันก็ง่ายที่จะปรับตัวเข้าหากันก็จริงเราอยากให้เขาได้มาประสบการณ์มากที่สุดนะผมแพ้ชนะเนี่ยเราไม่ได้สำคัญแต่ถ้าเกิดเขาทำได้ก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากให้เขาได้ประสบการณ์ให้มากที่สุดครับผมคิดว่าเขาคงคืออย่างที่บอกว่าเขาอยู่ด้วยกันเป็นทีมด้วยนะเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาสนุกนะครับเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเขาช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับมันความผูกพันมันก็มีเยอะทำให้เขาคิดว่าเขามาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยมันสนุกนะครับผมเวลามาแข่งก็อ่ะมาช่วยกันวอร์มมาช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเขาอยู่ที่ไทยเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้มีเป็นกลุ่มเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เขารู้สึกสนุกสนานที่อยากจะอยู่ร่วมกันแบบนี้ครับน้องๆแอบบอกว่าพี่วินใจดีด้วยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรเราก็ใจดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาทำผิดเราก็ต้องสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยอบรมเขาครับผมจริงๆเราประทับใจทุกคนนะครับเพราะว่าเด็กๆเขาเป็นคนที่เขาตั้งใจครับมุ่งมั่นเวลาเขามาอะไรเขาเชื่อฟังเราสอนแล้วเขาก็ทำอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกเราภาคภูมิใจที่ว่าเขายังฟังเรานะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขที่จะทำงานกับร่วมงานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกซ้อมแล้วก็เข้ามาร่วมรายการแอร์เอเชียบินสู่ฝันของเรานะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสแน่นอนแล้วก็ทำได้แน่นอนอย่างที่บอกว่าคุณแค่มีฝีมือนะผมเงินอะไรทองไม่สำคัญนะผมขอให้ตั้งใจที่อยากจะมาแล้วก็พร้อมที่จะมาแข่งกับเราอย่างเงี้ยถ้าคุณทำได้เราก็จะพาคุณไปให้ถึงฝันอยู่แล้วครับขอแค่อย่าท้อครับถ้าตั้งใจผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนมีความสุขครับก็ได้เจอน้องๆหน้าใหม่ๆครับเพราะว่าผมก็มาเป็นปีที่2แล้วเป็นสนามที่3ที่ผมมาก็มีน้องๆหน้าใหม่ๆมาเยอะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามาปุ๊บจะเข้ากันได้มั้ยจะอยู่กันเป็นทีมแบบสนุกเฮฮามั้ยเพราะว่าก็มีน้องที่แบบไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่แล้วก็มีน้องที่แบบพูดมากครับก็แต่พอโดยรวมแล้วมาอยู่ส่วนใหญ่ก็เข้ากันเป็นทีมได้ครับก็ดีครับก็ผูกพันครับที่นี่อยู่กันเหมือนครอบครัวครับมีพี่มีน้องก็แอร์เอเชียก็ดูแลดีมาครั้งนี้พ่อก็คุณพ่ออยากให้มามากออกต่างประเทศคนเดียวเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กต้าทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยแล้วก็พ่อมาเลยมาหาประสบการณ์ข้างนอกอาจจะไม่ใช่แค่ได้ประสบการณ์จากในคอร์ดจากการแข่งแต่อาจจะเป็นแบบเรื่องการเป็นอยู่เรื่องการดูแลตัวเองให้แบบว่าตัวเองพร้อมตลอดเวลาอะไรเงี้ยเรื่องไม่ให้ตัวเองป่วยไม่ให้
เพื่อนเกิดอาการบาดเจ็บอะไรพวกนี้ก็จะได้ฝึกดูแลตัวเองด้วยขอบคุณไทยแอร์เอเชียที่ทำให้ฝันของพวกเราเป็นจริงเอ๊